official มาเน่เปิดตัวเป็นเครื่องหมายอานาเซอร์ซาดิโอมาเน่ปีกดาวดังอดีตขวัญใจแฟนบอลลิเวอร์พูลเปิดตัวกับต้นสังกัดใหม่อานาเซอร์อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วซาดิโอมาเน่ปีกดาวยิงทีมชาติเซเนกัลที่ย้ายออกจากบาเยิร์นมิวนิกโดยค่าตัวราว24ล้านปอนด์ได้เปิดตัวกับต้นสังกัดใหม่อานาเซอร์ทีมนิโปลีกซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วมาเน่สร้างผลงานเป็นตำนานกับลิเวอร์พูลในช่วงปี 2016-2022 โดยมีส่วนร่วมกับแชมป์6รายการก่อนแยกทางไปอยู่กับบาเยิร์นมิวนิกในฐานะตัวแทนของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกีเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วในราคาราว30ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามเส้นทางในอาเลอานอารีนาของมาเน่กับล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงโดยแม้จะจบซีซั่นด้วยการเป็นแชมป์บุนเดสลีกาแต่ฟอร์มส่วนตัวของเขาไม่อาจสร้างอิทธิพลที่ดีกับทีมได้ทั้งยังมีปัญหาทะเลาะวิวาทกับเลรอยซานีจนบอร์ดเกือบจะตัดสินใจฉีกสัญญาปล่อยทิ้งมานานแล้วแต่ล่าสุดเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมามาเน่เปิดตัวกับอานาเซอร์อย่างเป็นทางการหลังย้ายมาอยู่ด้วยค่าตัวราว24ล้านปอนด์และเซ็นสัญญากันจนถึงปี2027รับค่าเหนื่อยสูงถึง 650,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เดลติวัย31ปีจะย้ายไปร่วมงานกับซูเปอร์สตาร์อย่างคริสเตียโนโรนัลโดรวมทั้งอเลสเตนเลสและมาเซโลโบโชวิชที่เพิ่งตามมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ยังไม่น่าพอใจเซาแฮมตันปัดข้อเสนอล่าสุดจากลิเวอร์พูลยื่นซื้อลาเวียที่แอตเลติกรายงานว่าเซาแฮมตันปฏิเสธข้อเสนอล่าสุด41ล้านปอนด์จากลิเวอร์พูลที่ยื่นซื้อโรมิโอลาเวียเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจกินคอปอยากได้กองกลางรายใหม่เพื่อทดแทนฟาบินโยและจอร์แดนเฮนเดอร์สันซึ่งย้ายไปซาอุดิอาระเบียโดยมองดาวติวัย19ปีเป็นเป้าหมายหลักลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนอแรก37ล้านปอนด์แต่ถูกปฏิเสธอย่างไรก็ตามข้อเสนอฉบับใหม่จำนวน41ล้านปอนด์บวกแอดออนก็ยังไม่สามารถทำให้ทีมนักบุญพอใจเซาแฮมตันประเมินค่าตัวมิดฟิลด์ทีมชาติเบลเยียมไว้ที่50ล้านปอนด์เชื่อว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลเริ่มเบนความสนใจไปที่อังเดกองกลางของฟูมิเนนเซ่แทนแล้วสำหรับลาเวียเพิ่งย้ายจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มาอยู่กับเซาแฮมตันเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วแต่ด้วยทำผลงานที่ยอดเยี่ยมทำให้เขาได้รับความสนใจจากหลายทีมใหญ่โดยเฉพาะลิเวอร์พูลและเชลซี